มาดูหนุ่มคนนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงคะชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยเถอะคุณตำรวจเมากาวค่ะดมกาวเสร็จแล้วพอได้ที่ใช่ไหมคะด่ากราดชาวบ้านไปทั่วเลยค่ะตัดมือทิ้งนี่ป่ะพวกเรานะจะดูท่าไอ้มึงไอ้ถ้านั่งก่อนที่เลยมึงไอ้มันมาอีกแล้วไงมาเยอะมาแล้วมาแล้วบอกมันหยุดดิมายังมายังบอกให้หยุดบูชาแล้วแล้วมาจับไอ้กูเข้าห้องขังเลยนะไอ้เพื่อไปต่อครูนอะไรมึงไงไอ้กูเข้าไปมีความปีนกูเข้าไปทำพิธีให้พวกมึงไงควายนี่ต้องแสดงนะเขาคุยกับใครฮะคือไม่รู้ว่าด่าชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าด่าคุณตำรวจที่กำลังจะแบบใจเย็นๆไปลงพักกันก่อนหรือเปล่าเหมือนเขาด่ามือตัวเองอะเออทะเลาะกับมือหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยเฮ้ยว่าทำพิธีให้นะทำไมอ่ะเขาด่ามือตัวเองอ่ะเออคือพอดมกาวไปแล้วมันอาจจะทำให้เราเคลิบเคลิ้มให้คนที่ดมเนี่ยเคลิบเคลิ้มมองอะไรเห็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราก็ไม่เคยดมกาวเหมือนกันเออเนี่ยค่ะแล้วก็กลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่แค่วันนี้คนเนี้ยเป็นแบบนี้บ่อยมากจนชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วคือเริ่มจากเอากระป๋องกาวมาก่อนดมปืดดมปืดพอได้ที่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคุยกับมือบ้างด่าชาวบ้านด่านักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวแถวเกาะเมืองอยุธยาบ้างพ่อค้าแม่ค้าโดนกันทั่วหน้าค่ะแล้วทีนี้หลายคนเขากลัวว่าถ้าเขาดมไปเรื่อยๆๆอ่ะเขาจะไม่ใช่แค่ด่าหรือทะเลาะกับมือหรือเปล่านะคะกลัวว่าหลังจากเนี้ยถ้ามันมีความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้นะคะนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวแถวเกาะเมืองอ่ะเหมือนเขาปากต่อปากกันเมื่อก่อนเนี่ยเคยมาเที่ยวหลังๆไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่จะกล้ามาแถวนี้ค่ะเขาดมกาวอ่ะเห็นหรือว่าดมกาวนะเขาก็นั่งอยู่นานนะครับนั่งนานไปชั่วโมงไม่ไปสักทีครับเขาเดินไปจากไหนอะป้านี่เขาจะเดินผ่านนี่ค่ะตรงนี้ป้าอ๋อเดินผ่านตามถนนไปผ่านมานี่ค่ะเขาก็ด่าครับน่าจะเกิดจากอาการเมากาวมากกว่าครับเขาก็ด่าไปเรื่อยด่าจนเหนื่อยเนี่ยนะคุณตำรวจก็แบบชวนไปโรงพักกันครับไปไม่ละในกระโดดขึ้นรถเองเลยโอ้โหตำรวจสบายเลยไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่เพราะว่าไปถ้าไปฟังแบบไม่เซ็นเซอร์นี่ก็คือด่ายับยับด่ายับยับชนิดที่รีดก็ไม่เรียบครับคุณตำรวจขึ้นรถพาขึ้นรถมาที่โรงพักตลอดทางเขาก็อย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงโรงพักถามตำรวจเข้ายังไงอ่ะก็เข้าแล้วก็เดินเข้าห้องขังเองแต่เสียงของการด่านั้นไม่จบลงเลยจริงๆนี่เขาก็ถามตำรวจนะเข้าตรงไหนเนี่ยก็แค่นี้เปิดประตูเดี๋ยวเปิดเองเข้าไปเองก็ได้เนี่ยแล้วเขาก็เข้าไปอย่างเงี้ยคุณตำรวจปิดประตูแต่เสียงก็ยังเล็ดรอดออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือชาวบ้านทุกคนรวมถึงคุณพี่ตำรวจเห็นตรงกันว่าอย่างเงี้ยเอาไปบำบัดดีกว่าใช่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะโอ้โหชาวบ้านหูชากันหมดตัวพี่เขาเองร่างกายก็จะแย่ไปเรื่อยๆด้วยถูกต้องครับอย่าไปข้องเกี่ยวเลยดีกว่านะครับเรื่องของกาวเรื่องของยาเสพติดนะฮะไม่ดีกับใครเลยนะครับค่ะ